ตอนนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานกันไปบ้างแล้วตอนนี้ลองพิจารณา AC s e r v อรในการใช้งานจริงกันนะคะในแบบฝึกอบรมนี้เราจะใช้ s e r v ์โวแอมพลิฟารุ่น m e l s s r v v J4 ประเภท A ของ Mitsubishi Electric กสำหรับชุดควบคุมเราจะใช้ PLC รุ่น IQR Series ของ Mitsubishi Electric ในการควบคุมโปรแกรมสำหรับหน้าจอแสดงผลเราจะใช้รุ่น GT 2 7 0 8และเราจะใช้บอนสกรูปเป็นระบบกลไกคุณยังสามารถทำแบบฝึกหัดในการฝึกอบรมนี้โดยใช้ชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ i q f s e r i e s q s e r i e s l s e r i e s หรือ F-series ของ Mitsubishi Electric ได้เช่นกันเพียงแค่ใช้โมดูลกำหนดตำแหน่งที่ระบุในข้อความเท่านั้นอุปกรณ์จำนวนมากที่ใช้ในโรงงานจะมีข้อมูลอยู่แล้วอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการฝึกอบรมนี้จึงอาจมีข้อมูลอยู่แล้วเช่นกันดังนั้นก่อนอื่นเราจะทำการเรียกและสำรองข้อมูลดังกล่าวกันหากเราสำรองข้อมูลไว้ เราจะสามารถคืนค่าของอุปกรณ์กลับไปยังสถานะเดิมได้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือการทำงานล้มเหลวต่อสาย USB ระหว่าง AC servo และ PC จ่ายพลังงานให้กับ AC servo เปิด MR Config 2ที่ PC ของคุณกล่องข้อความ Do you want to create a project by reading the parameters from the servo amplifier? คุณต้องการสร้างโครงการโดยการอ่านค่าพารามิเตอร์จาก servo amplifier ใช่หรือไม่จะปรากฏขึ้นโปรดดำเนินการต่อเพื่อเรียกข้อมูลคลิก Yes ตั้งชื่อให้กับโครงการจากนั้นบันทึกไฟล์หลังจากสร้างการสำรองข้อมูลแล้วให้ล้างข้อมูลภายในอุปกรณ์ อุปกรณ์นี้พร้อมสำหรับให้คุณใช้ทำการฝึกหัดในการฝึกอบรมแล้วถ้าอุปกรณ์ของคุณยังไม่มีข้อมูลใดๆให้ทำแบบฝึกหัดการตั้งค่าต่อได้เลยค่ะตอนนี้เรามาตั้งค่าอุปกรณ์ตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ก่อนอื่นให้เปิด mr config 2ที่ PC ของคุณเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมนี้คือ 1.60n จากโปรเจกต์ให้คลิก New Project เลือก m r j 4 a r j ในเมนูโมเดลเลือก Standard ในเมนู Operation Mode เลือก Servo Amplifier Connection USB ที่ใต้ Connection Setting คลิกโอเคจากพารามิเตอร์ให้คลิกพารามิเตอร์เซตติ้งคลิกเบสิกจากเมนูแบบดึงลงคอนโทรลโหมดให้เลือกโพซิชันคอนโทรลโหมดจากนั้นให้เลือก Rotation Direction CW หมายถึงทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกาและ CCW หมายถึงทวนเข็มนาฬิกาเลือก CCW Direction during forward pulse input CW Direction during reverse pulse input จากนั้นให้เลือก Extension 2. จากเมนู Force Stop Dislibration Function Selection ให้เลือก Force Stop d i e s e l Function is Enable Use EM 2. จากนั้นคลิก Digital Input Output คลิกปุ่ม Input Signal Auto On Selection ที่ใต้ Device Setting เปิดใช้งาน SON SON หมายถึง Servo On สัญญาณ Servo On จะเปิดใช้งานวงจรหลักจะต้องเปิดสัญญาณน,นี้ก่อนที่จะใช้งาน Servo Lock จะสามารถทำงานได้เมื่อเปิดสัญญาณน,นี้แล้ว หลังจากตั้งค่าพารามิเตอร์เสร็จสิ้นจะต้องเขียนข้อมูลลงเซอร์โวด้วยเมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นให้คลิก yes เมื่อกล่องโต้ตอบถัดไปปรากฏขึ้นให้คลิก yes เมื่อทำการเขียนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการแสดงกล่องโต้ตอบซึ่งระบุว่าต้องปิดและเปิด s e r v ์โวแอมพลิฟาอีกครั้ง คลิกโอเคเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ Servo Amplifier ส่งผลให้ปิดและเปิด Servo Amplifier อีกครั้งหลังจากทำการเขียนข้อมูลขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมการเพื่อให้ Servo พร้อมสำหรับการทำงานจริงตอนนี้เราจะไปยังขั้นตอนต่อไปเพื่อดูการทำงานจริงของ Servo Motor กันนะคะ